ให้แต่ละชุมชนตระหนักรู้สาเหตุของการเกิดไฟป่าสิงอาสาสู้ไฟป่าขึ้นซึ่งเป็นของตนเองได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธีตามกันไปนะครับเดินตามทางนี้เลยนะครับนั่นแหละที่เขาประกาศอยู่ตามตกลงไปที่ไฟแล้วก็ดันเข้ามาครับจ๋าสองสามเอาเลยครับทางฉีดน้ำแล้วก็จะใช้ฉีดในกรณีที่ไม้ดันเข้ามาครับครับจะแล้วไม่ดับนะครับครับถังออกกันถังออกคนติดโต๊ะไฟก่อนเริ่มโต๊ะเลยครับพี่ถอยหลังไปยุทธครับพี่เข้าไปเป็นแนวตั้งรับไฟนะครับในกรณีที่มีไฟไหม้ในลำไฟก็มีแค่นี้ครับในการทำนะครับมันมาแนวตรงนะครับมันก็จะความลงมือนะยิ้มเรื่อยๆนะครับสู้ไฟป่าเนี่ยเราทำมาปีนี้เป็นที่5แล้วนะครับก็เราให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของควันไฟเรื่องของห้องเรียนปลอดฝุ่นนะครับอันนี้ก็เราก็ถือว่าทำมาโดยตลอดนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้ความรู้การฝึกอบรมรู้วิธีการดับไฟป่าอย่างถูกวิธีทำอย่างไรนอกจากการทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองเท้าเซฟตี้ที่เราอุปกรณ์เซฟตี้จากทุกแพ้นเนี่ยเอามารวมกันที่เชียงใหม่เบเวอร์เลดแล้วก็มามอบให้กับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านนะครับอันนี้ก็เราก็ทำมาโดยตลอดสิ่งสำคัญที่สุดเราก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะไม้ดับไฟรวมถึงน้ำดื่มนะที่เราก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความสนับสนุนตลอดเวลาครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเรานะทำในเชิงของป้องกันมากเพื่อไม่ให้เกิดควันไฟหรือฝุ่นผงละอองที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่ว่าเรื่องของค่า PM ที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะทางภาคเหนือเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นก็ตามฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการอบรมครั้งนี้เราก็เน้นเป็นเรื่องของวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของเราครับคือนอกจากที่จะป้องกันไฟป่าแล้วก็ตัวเองก็ต้องป้องกันด้วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการที่เข้าไปดับไฟป่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือของชีวิตของครอบครัวชีวิตของตัวเขาเองครับสำหรับปีนี้โครงการสิงอาสาสู้ไฟป่านะครับก็ได้มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยการมอบทั้งเสบียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็รองเท้าเซฟตี้ต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทั้งหลายเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องขอบคุณทางโครงการที่ได้จัดขึ้นมาครับ